ขจีวันนี้มีเวลามาหายายทางนี้เชิญเลยลูกส่งไปอีกฉบับอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะยายอะไรอีกล่ะจดหมายอีกแล้วยายไม่รู้เรื่องก็ยายบอกแล้วไงว่าคราวที่แล้วมันก็เลิกแล้วต่อกันไปยายจะไม่สนใจอะไรอีกแล้วมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับยายเลยยายไม่รู้ไม่รู้จริงๆฮะลายมือเดียวกันชัดๆอ่ะอีพวกนั้นล่ะสิมันคงจะคิดว่ามันไปเห็นเข้าแล้วมันไม่รู้ทำยังไงมันก็เลยเขียนไปเองอ่ะยายไม่ได้เขียนไม่ได้ยุ่งไม่ได้สั่งอะไรมันเลยจริงๆยายพูดจริงๆยายได้จ้าเอาเป็นว่าฉันไม่ถือสาหรอกนะแต่ถ้ามีอีกครั้งฉันไม่อยู่นิ่งๆแน่เองทำอะไรยายก็นั่นแหละถ้ามีอีกครั้งถ้ายังไม่หยุดยุ่งเรื่องของหนูรู้จักการแน่จะทำอะไรฮะยายยายก็รู้จักนิสัยคนอย่างฉันดีฉันจะยอมได้แค่สองครั้งเท่านั้นแต่ถ้าใครทำร้ายฉันเป็นครั้งที่สามแล้วก็ฉันไม่เอาไว้เด็ดขาดเฮ้ยคนบ้านนี่เป็นยังไงกันวะแขกไปใครมามันยังไม่ยอมออกมาต้อนรับแบบนี้เลยดูสิอย่างเงี้ยนะข้าต้องตะโกนแม่อย่าพูดตะโกนแม่อายเขาจะอายก็ทำไมกันต้องคนในบ้านนั่นแหละอีคุณหญิงคุณนายทั้งหลายไม่ต้องอายแล้วสิเดี๋ยวจะข้าจะตะโกนให้ดูอุ้ยแม่นี่แม่สาวจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยคนอย่างข้ามาแล้วไม่มีการถอยโว้ยลุยอย่างเดียวไปเอาลุยไปมีใครอยู่บ้างไหมนั่นคุณจะออกมามาหาใครอุ้ยมาหาคุณผู้ชายบ้านเนี้ยรู้จักคุณผู้ชายด้วยเหรออ้าวถ้าไม่รู้จักก็จะมาถูกเหรอนัดไว้หรือเปล่าไม่จำเป็นต้องนัดท่านไม่อยู่อยู่เมื่อไหร่ท่านไม่จำเป็นต้องบอกรู้จักไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครฉันคุณนายบุญปริกแห่งวัดใหญ่เป็นยายของแม่สตรีที่ทำงานอยู่ที่นี่เป็นเลขาของคุณหญิงเป็นเมียเบอร์สองของคุณผู้ชายและที่ฉันมาวันนี้ฉันจะพูดเรื่องธุระส่วนตัวซึ่งคนใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับรู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวลับเฉพาะใจช่วยไปบอกเขาทีนะว่าฉันไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วฉันลาออกไปแล้วแต่ป้าวันบอกว่าเป็นยายนะคะเอาเถอะนาไปบอกเขาตามนี้ว่าฉันไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วได้ค่ะค่ะค่ะเจ็บแค่ไหนไม่มีใครรู้เจ็บเพราะรักเธอหมดใจเจอกี่ครั้ง